ขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยไปเจอเงินเหรียญหล่นอยู่ใต้เตียงหลายเหรียญเลยเดี๋ยวจะเอาไปซื้อขนมแต่สงสัยจังว่าเมื่อก่อนนะเขาซื้อของด้วยอะไรกันครับในยุคโบราณนานมากมากแล้วไม่มีการซื้อขายกันหรอกนะเขาเอาของมาแลกกันจะเล่าให้ฟังนึกภาพตามไปนะดินที่เราอยู่มีข้าวแต่ไม่มีผลไม้ดินแดนที่เราอยู่มีผลไม้มากมายแต่เราไม่มีข้าวกินเลยเรามาแลกกันเถอะสู้เอาข้าวไปตู่เอาผลไม้มาอุก้าผู้คนต่างเอาข้าวของมาแลกเปลี่ยนกันตามความจำเป็นถ้าตกลงกันได้ดีก็ไม่มีปัญหาแต่บางทีตกลงกันไม่ได้ครับเพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้จะกำหนดค่าของข้าวของเหล่านั้นยังไงตูมีแกะอยากจะแลกกับผักของสูอูกะตกลงมาแลกกันแต่เดี๋ยวก่อนแกะนี้ตัวโตขนหนานุ่มสูใช้ประโยชน์จากมันได้มากมายแลกกับผักนิดหน่อยนั้นไม่พอหรอกงั้นสูต้องการยังไงล่ะอูกะแกะหนึ่งตัวแลกผัก20ตะกร้าไม่ดีไม่ดีเพราะตูมีผักมาตะกร้าเดียวเท่านั้นเอาอย่างนี้ตูขอแลกผัก1ตะกร้ากับแกะครึ่งตัวก็แล้วกันนะไม่ดีไม่ดีผัก1ตะกร้าน้อยไปตูให้แค่เท้าแกะ1ข้างเท่านั้นโอ้ตกลงเอาผักไปเอาเท้าแกะมาข้างหนึ่งอุกะไม่ดีไม่ดีตูจะแบ่งเท้าแกะข้างหนึ่งให้สูได้ยังไงล่ะแกะของตูก็เดินกลับบ้านไม่ได้นะสิไม่ดีไม่ดีไม่ตกลงนั่นคือปัญหาหนึ่งนะนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางนำสิ่งของมาแลกกันเดินทางมาไกลไกลจะเอาเนื้อแลกปลาเดินทางมาตั้ง20วันจะเอาปลามาแลกเนื้ออ้าเจอแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ามาแลกเนื้อกับปลากันเอาปลามาเอาเนื้อไปเอาเนื้อมาเอาปลาแบบแหมอุ้ยเหม็นจังเนื้อของสูเน่าแล้วนี่อีเอ้อู้ปลาของสูก็เหม็นโชว์เหมือนกันอื้อไม่เอาแล้วสิ่งที่เป็นอาหารบางทีก็เน่าเสียเพราะต้องเดินทางมาไกลเมื่อปัญหามากมายหลายประการคนจึงคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นของมีค่าหายากและเป็นที่ต้องการของทุกๆคนเอาไว้แลกข้าวของเฮ้เฮ้ฮาลาป้าป้าฮ่าฮ่าฮ่าฮุ่ยอย่างเนี้ยเป็นเศรษฐียุคโบราณเลยนะเนี่ยทั้งหินลูกปัดเปลือกหอยสารพัดสีโอ้เป็นของหายากถ้าอยากจะได้อะไรก็เอาของพวกนี้แหละไปแลกซื้อมาเฮ้ยนั่นน้องชายสองคนที่ขายไก่ย่างนะหยุดก่อนสิโอ้โหไก่ย่างน่ากินจังซื้อไก่ย่างตัวหนึ่งก็อ้าวพูดคนละภาษาไม่ใช่เผ่าของเรานี่อ่ะนี่ตูจะซื้อไก่ย่างอย่างนั้นนะเออวะเข้าใจแล้วนะเอ้าเอาลูกปัดไปเป็นค่าไก่ย่างเออกากี้ไก่กะไก่กะไก่กะฮะทำไมล่ะไม่เอาละลูกปัดเนี่ยมีค่านะกูไก่กะกูไก่กะปัดโถปัดโถเอ้ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเอาไก่ย่างมาก่อนสิจะซื้อเดี๋ยวก่อนปัญหาก็คือพ่อค้าไก่ย่างไม่ยอมรับลูกปัดเพราะเผ่าของเขาไม่เห็นว่ามันมีค่าใช่ไหมครับใช่เมื่อมีปัญหามากมายในที่สุดมนุษย์ก็คิดประดิษฐ์เงินตราขึ้นมาส่วนใหญ่เงินมักทำจากโลหะมีค่าอย่างเช่นเงินทองแดงเป็นต้นน้องชะงายฟังเรื่องเงินแล้วก็ตัดสินใจว่าเงินที่เหลือจากการซื้อขนมก็จะหยอดกระปุกออมสินค่ะ
นึกถึงกลอนที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับวันนี้ป้าจะเล่าเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงที่ทำด้วยดินเผาแกงหมดแล้วก็ขอลอยกินหมดไงมีหม้อสองใบเห็นไหมคะว่าต่างกันนี่คือหม้อข้าวก้นป่องคอหม้อแคบปากหม้อเป็นปีกผายออกสำหรับเอามือจับแล้วยกทรงสูงกว่าหม้อแกงส่วนหม้อแกงดินเผาก้นป่องเหมือนกันแต่ทรงเตี้ยปากกว้างมีหูสองหูสำหรับจับและยกหม้อแกงมักจะหนากว่าหม้อข้าวนะจ๊ะหม้อทั้งสองชนิดมีฝาปิดเรียกว่าฝาละมีในประเทศไทยมีหลักฐานว่าใช้เครื่องใช้ดินเผามานานหลายพันปีมนุษย์ได้ใช้ความคิดการสังเกตและรวบรวมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยและงานศิลปะนานมาแล้วมนุษย์จะเลือกอยู่อาศัยใกล้ดินน้ำและที่ที่มีแสงแดดเขาคอยสังเกตเห็นดินที่เปียกตามริมแหล่งน้ำเป็นรูปรอยเท้าเวลาเหยียบย่ำเดินไปเห็นดินอ่อนตัวเมื่อเปียกน้ำเวลาฝนตกเห็นดินที่เปียกนั้นแห้งเมื่อถูกแดดเห็นอยู่นานวันหมุนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้มนุษย์เกิดความคิดเอาดินมาปั้นเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการของตนเองแล้วตากให้แห้งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้สอยยุคต่อมามนุษย์รู้จักใช้ไฟก็เอาภาชนะดินนั้นไปเผาไฟให้แข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาเราเลยเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเพราะอย่างนี้เองแล้วกระทะดินเผาล่ะครับมีมานานหรือยังอาหารคนไทยสมัยโบราณน่ะมักไม่ใช้การทอดหรือผัดนะจ๊ะส่วนใหญ่ก็จะกินน้ำพริกผักปลาก็ปิ้งย่างและใช้ความร้อนทำให้สุกด้วยการต้มครัวไทยไก่กระตากเนี่ยขอติดเรื่องกระทะไว้ก่อนไว้คราวหน้าจะคุยต่อนะคะขอคุยเรื่องแกงด้วยครับแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงคั่วขอลอยจะได้ชิมด้วยว่าต่างกันยังไงได้จ้ะครัวไทยไก่กระตากกินมากๆระวังอ้วนจะขอลอยเคยไปตลาดไหมคะอย่าลืมถุงผ้ากระจาดตะกร้ากระบุงกระชุไว้ใส่ของกันนะครับไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสหนูนัดกันไว้จะไปตลาด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 หนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าจะเนื้อสัตว์ผักผลไม้ก็ดูก็ดมจะชิมจับใส่ในถุงที่ได้เตรียมมาหนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าครับถึงบ้านก็สุดดีใจถ้าไปอีกทีจะเอาไปต่อไปจิกกระดุกจุกกระดิกจิกกระดุกจิกกระดุกจุกกระดิกจิกกระดุกหนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสหนูนัดกันไว้จะไปตลาด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 หนูจะไปตลาดเขาเตรียมถุงผ้าเขาเตรียมตะกร้าเขาเตรียมกระจาดสารของคุณย่าฮ่าฮ่าจะเนื้อสัตว์ผักผลไม้ก็ดูก็ดมจะชิมจับใส่ในถุงที่ได้เตรียมมาหนูจะไปตลาด